หลายคนปรารถนาฮัจญ์และอุมเราะห์หน้าบ้านของอัลลอฮ์แต่พวกเขาไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเสบียงและพาหนะเดินทางแต่อัลลอฮ์ด้วยพระเมตตาอันล้นเหลือของพระองค์ได้ทรงกำหนดการกระทำที่ง่ายดายสำหรับคนเหล่านี้และคนอื่นๆซึ่งมันมีผลตอบแทนเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์จากการงานดังกล่าวนั้นผู้ใดละหมาดตอนเช้าเป็นหมู่คณะและนั่งรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นจากนั้นละหมาด2รอกะเขาจะได้บุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์และใครก็ตามที่ชำระร่างกายในบ้านของเขาแล้วมายังมัสยิดกุบะและละหมาดที่นั่นเขาจะได้รับรางวัลเช่นเดียวกับการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนและอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นเท่ากับการทำฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีและใครก็ตามที่ออกจากบ้านในสภาพชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อละหมาดตามที่ถูกกำหนดไว้รางวัลของเขาก็เหมือนกับผู้แสวงบุญฮัจญ์ที่ครองอิหรอมและใครก็ตามที่ออกไปเพื่อละหมาดดูฮาไม่ใช่เพื่ออื่นใดนอกจากสิ่งนั้นรางวัลของเขาก็เหมือนกับรางวัลของผู้ทำอุมเราะห์และใครก็ตามที่เตรียมให้แก่ผู้ทำฮัจญ์หรือผู้สบทอดแทนเขาในครอบครัวของเขาเขาจะได้รับสิ่งตอบแทนอย่างเดียวกันโดยที่ไม่ลดหย่อนจากสิ่งตอบแทนของเขาเลยแม้แต่น้อยและหนึ่งในการกระทำที่เท่าเทียมกับฮัจญ์และอุมเราะห์และแทบจะไม่มีใครทำไม่ได้เลยก็คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์และอัลลอฮุอักบัร33ครั้งหลังจากการละหมาดฟัรฎูจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าคนยากจนกลุ่มหนึ่งได้ไปยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกล่าวกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์คนร่ำรวยได้ไปแล้วจากทรัพย์สินซึ่งความสูงส่งและความผาสุกอันมั่นคงหลายขั้นคนรวยเขาละหมาดเราก็ละหมาดเขาถือศีลอดเฉกเช่นที่เราได้ถือศีลอดแต่เขามีทรัพย์สินที่สามารถประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์และต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และบริจาคทานท่านกล่าวว่าเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านหากพวกท่านรับไปท่านจะตามทันผู้ที่รุดหน้าไปก่อนและไม่มีผู้ใดหลังจากท่านที่จะตามทันได้และพวกท่านจะเป็นผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ที่อยู่กับพวกท่านนอกจากผู้ที่กระทำเหมือนกับสิ่งนี้นั่นคือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรหลังทุกๆละหมาดอย่างละ33ครั้ง